แต่เมตตาต่างหากเป็นสภาพแห่งการรักแท้ถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าในกรณีที่ว่าความรักที่เป็นเมตตาเนี่ยมันเป็นความรักที่เป็นความรักแท้ความรักแท้ในลักษณะอย่างนี้ที่เป็นเมตตาก็คือว่ามันต่างจากรักเทียมเนะต่างกันตรงที่ว่าสภาพของเมตตาก็คือมีความปรารถนาดีปรารถนาดีไม่ใช่กับตนเองอย่างเดียวนะแม้กับคนอื่นก็มีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนปรารถนาให้เขาประสบประโยชน์ได้รับประโยชน์ที่สูงสุดเรามาเจริญกรรมฐานเรารักตัวเองใช่ไหมเราปรารถนาอะไรคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิปรารถนาจะเดินวิปัสสนาญาณปรารถนาจะพ้นทุกข์นี่คือประโยชน์ที่แท้จริงใช่ไหมและเราก็ปรารถนาบุคคลที่มานั่งทั้งหลายเราก็ปรารถนาขอให้ทุกคนเนี่ยจงประสบความสําเร็จในชีวิตนะขอให้เขาได้ศีลขอให้เขาได้สมาธิให้ได้ปัญญาขอให้เขาฝึกเจริญกรรมฐานเนี่ยพ้นจากความฟุ้งซ่านรําคาญใจนะให้เขาอย่าได้เดือดร้อนใจเป็นต้นเหล่านี้เลยนี่เขาเรียกปรารถนาดีต่อกันปรารถนาให้คนอื่นและสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขประสบแต่สิ่งที่มีประโยชน์ชื่อว่ามิตรที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกมาตาปิตังสเกคะเลแปลว่ามารดาชื่อว่าเป็นมิตรในเรือนของตนหรือที่บอกว่าอริยมิตรตักกาโลสิยาแปลว่าบุคคลสมควรทําอริยชนหรือพระอริยเจ้ามีภาษาพระโสดาบันเป็นต้นให้เป็นมิตรควรทําพระอริยให้เป็นมิตรก็คือรักในพระอริยเจ้าหรืออย่างหนึ่งแล้วสหายเป็นมิตรของผู้มีความต้องการเนืองๆหรือเมื่อมีความต้องการเกิดขึ้นสหายเป็นผู้นําความสุขมาให้จากนั้นอริยชนก็ดีสหายก็ดีท่านเหล่านี้ต้องปรารถนาให้บุคคลอื่นหรือสรรพสัตว์อื่นเนี่ยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตนเนี่ยเป็นผู้มีความสุขและปรารถนาดีในสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังนั้นจึงชื่อว่าเป็นมิตรตรงนี้เห็นไหมคนที่เป็นเพื่อนกันคนที่เป็นอริยะทั้งหลายเนี่ยเขาจะปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขอย่างแท้จริงนะเพื่อนก็ปรารถนาให้เพื่อนมีความสุขอย่างแท้จริงฉะนั้นคำว่าเมตตาเนี่ยมันมาจากคำว่ามิตตาเมตตาเนี่ยนะมาจากคำว่ามิตตามิตรก็คือสระอิเอาสระอิมาเป็นสระเอเอาสระอามาเป็นสระอาก็เลยกลายเป็นเมตตาก็แปลเป็นคุณธรรมของมิตรก็คือคุณธรรมของเพื่อนอันนี้ก็ให้มีเมตตาให้มีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนรักเทียมเนี่ยเป็นความรักที่เป็นอกุศลนะเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวเช่นความรักระหว่างเพศความรักใคร่เยื่อใยเฉพาะบุคคลเป็นความรักที่ต้องการเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสเป็นต้นหรือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของคนที่ตนรักเป็นความรักของปุถุชนที่อยากเอาบุคคลอื่นมาบำรุงความสุขของตนเป็นความรักที่คับแคบเป็นความรักที่อิงอาศัยเวทนาก็หมายความว่าคู่รักยังรักกันได้ก็ตราบเท่าที่ทั้งคู่ยังสามารถตอบสนองเวทนาให้แก่กันและกันเท่านั้นนะแต่เมื่อใดไม่สามารถตอบสนองเวทนาให้แก่กันและกันความรักชนิดนี้ก็จะกลายเป็นความเสียหายแล้วก็จะเกิดผลเสียหายตามมาฉะนั้นรักเทียมเนี่ยคับแคบเจาะจงไม่ปรารภบุคคลที่ตนรักชอบใจถูกใจไปหมดเป็นความยึดติดผูกพันเฉพาะตัวอันนี้ไม่ควรเจริญนะความรักแท้นี่เป็นความรักที่ความปรารถนาดีความเอื้อทอนอยากให้คนที่ตนเองรักมีความสุขและประสบสิ่งที่มีคุณประโยชน์เป็นความรักที่บริสุทธิ์โดยการเผื่อแผ่ความปรารถนาดีทำให้ใจเปิดกว้างทำให้ใจเบิกบานทำให้ใจผ่องใสจิตไม่คับแคบฉะนั้นเรารักในตนจิตเปิดไหมรักในผู้อื่นจิตก็เปิดกว้างจิตก็ไม่คับแคบต้องการให้ผู้ที่เรารักนั้นมีความสุขและออกจากวัฏทุกข์เห็นไหมเราปรารถนาให้ทุกคนเนี่ยออกจากวัฏทุกข์คิดปรารถนาว่าเออขอให้แต่ละบุคคลที่มาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเนี่ยให้เขาประพฤติปฏิบัติได้ถูกทางนะ
ให้เขาสามารถเข้าถึงคณิกะสมาธิโดยสะดวกอุปจารสมาธิโดยสะดวกอัปปนาสมาธิโดยสะดวกนะที่สุดจริงๆสุดตั้งจิตให้เข้าถึงวิปัสสนาญาณนี้เป็นต้นได้ลักษณะอย่างนี้ต้องมีให้เกิดขึ้นด้วยตรงนี้จะได้เป็นตัวเกื้อกูลนะเกื้อกูลอะไรเกื้อกูลที่จะทําให้สภาพจิตของตนเองนั้นเนี่ยเป็นความสุขและในขณะเดียวกันก็คือปรารถนาให้คนอื่นนั้นเข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงด้วยปรารถนาให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยพ้นจากความทุกข์เข้าถึงความสุขที่แท้จริงการที่จะทําให้คนอื่นมีความสุขนั้นก็คือการสละเนาะสละความสุขแก่ตัวสละความสุขของตนเองตรงนี้ก็คือไม่เห็นแก่ตัวนั่นเองไม่เห็นแก่ตัวความรักแท้เนี่ยจึงเป็นผู้มีความสุขอย่างแท้จริงนะทั้งสามารถยังบุคคลอื่นให้มีความสุขด้วยความรักที่ต้องการให้คนอื่นเป็นสุขจะเห็นได้ง่ายๆก็เหมือนอะไรเหมือนความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันตรงนี้จะเกื้อกูลให้สังเกตดูนะเจริญกรรมฐานไปแล้วเครียดไหมหลายคนเครียดไหมความเครียดที่เกิดขึ้นเพราะว่ากำลังของเมตตามันต่ำไปนะมันต่ำก็ฝึกจิตให้เป็นไปกับเมตตาเรารักตนเองใช่ไหมรักตนเองก็ไม่หงุดหงิดตนเองเช่นบางทีโกรธความคิดตัวเองเนี่ยอันนี้แปลว่าไม่เมตตาตัวเองง้อยเงาเศร้าซึมเนี่ยอันนี้ไม่เมตตาตัวเองใช่ไหมเราเบียดเบียนตนเองเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีทุกข์ทับถมเนี่ยอย่าเอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์ปกติเนี่ยมันไม่มีทุกข์ใช่ไหมมาเจริญกรรมฐานเนี่ยจริงๆไม่ได้มีทุกข์อะไรเลยนะที่อยู่ก็สะดวกใช่ไหมเสื้อผ้าก็สะดวกยาก็สะดวกอาหารก็สะดวกอากาศก็สะดวกอุตุก็สัปปายะสัปปายะหมดบุคคลที่เกี่ยวข้องก็สัปปายะหมดธรรมะก็สัปปายะใช่ไหมสัปปายะด้วยอย่าเอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์โอ้โหพอมานั่งปฏิบัติเครียดกินแล้วกุ้มทั้งๆที่ตนเองไม่มีทุกข์แท้ๆแต่เอาทุกข์ไปทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์กลุ่มนี้ถ้าเป็นสมัยครั้งพุทธกาลเขาเรียกว่ากลุ่มอเจรกะทรมานตัวเองนะกลุ่มที่ทรมานตนเองเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะพ้นทุกข์ได้ด้วยความทุกข์นี่แหละเขาก็ไปนอนหน้าหนาวก็ไปนอนในหิมะหน้าร้อนก็ไปอยู่กลางแดดบางคราวก็ไปนอนอยู่บนหนามบนตะปูทรมานตัวเองอย่างนั้นแหละถ้าที่หนักอย่างโลกที่เราเห็นก็คือที่ชอบเอาทุกข์ไปทับถมตนก็คือเอาสิ่งเสพติดไปให้เข้าสู่ร่างกายตัวเองโกรธใครขึ้นมาก็ทุบตัวเองก็เห็นไหมเคยทุบตัวเองไหมบางทีก็เอามือไปชกข้างฝาเอาหัวไปทุ่มข้างฝาใช่ไหมถ้ากลุ่มนักปฏิบัติก็เครียดนั่งทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยเอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์ทำไมต้องไปทับถมตนอย่างนั้นบางทีก็คิดให้มันเครียดคิดให้มันกุ้มเรื่องผ่านมาก็เอามาคิดยังไม่ทันถึงอะไรเลยว่าเอ๊ะอนาคตก็เอามาคิดเจออะไรนิดหน่อยก็เอามาวิตกกังวลเอามาคิดให้มันปรุงแต่งให้มันฟุ้งซ่านอยู่นั่นแหละให้มันฟุ้งซ่านอยู่นั่นแหละเป็นไหมแบบนี้เป็นไหมเนี่ยเขาเอาไม่มีทุกข์ชอบเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์นี่พุทธเจ้าบอกว่าอย่าทำอย่างนี้แล้วก็ให้แสวงหาความสุขโดยชอบธรรมให้มีความสุขจากการที่ได้อยู่กับศีลอยู่กับทานกุศลอยู่กับศีลกุศลให้มีความสุขกับการได้ฟังธรรมให้มีความสุขจากการที่ได้นั่งอยู่สงบสงบให้มีความสุขเห็นไหมอยู่สงบสงบมีความสุขนี่อย่าให้มีให้แสวงหาความสุขโดยชอบธรรมนั่งสงบอยู่คนเดียวก็ดูลมเห็นไหมเนี่ยแสวงหาความสุขโดยชอบธรรมและเมื่อความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็พัฒนาให้สุขยิ่งขึ้นไป
แม้ความสุขที่ชอบทำเช่นเจริญกรรมฐานมาได้เลยได้ความสุขแล้วก็ไม่หมกมุ่นมัวเมาบางคนโอ้โหเมื่อวานนี้สุขเราจะต้องได้สุขอย่างเก่าเอาแล้วอยากจะได้ความสุขสุขมันไม่ใช่เป้าหมายใช่ไหมมันผลพลอยได้นะจริงๆแล้วเจริญสมาธิสุขมันก็มาเองนั้นต้องไม่สยบหมกมุ่นและเพียรกําจัดเหตุแห่งความทุกข์ให้สิ้นไปเหตุของความทุกข์ให้หมดสิ้นไปนะตอนเนี้ยอะไรที่เป็นเหตุของทุกข์อ่ะตอนนี้เราต้องการฝึกจิตให้เป็นสมาธิให้ได้คณิกาสมาธิให้อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเพื่อจะเดินวิปัสสนาญาณเพื่อจะกําจัดกิเลสไอ้กิเลสนี่แหละเป็นเหตุแห่งความทุกข์เป็นเหตุแห่งวัฏฏทุกข์สรุปก็คือว่าความรักเนี่ยเมตตาเนี่ยนะต้องให้เกิดเมตตาตัวเองรักความปรารถนาดีเอื้ออาทรกับตนเองอย่างแท้จริงแล้วก็ต้องไม่ให้ความโกรธความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านทั้งหลายเข้ามาสู่จิตใช่ไหมอันนั้นชื่อว่าเราไปประทุษร้ายตนเองก็อย่าทำอาการหงอยอาการซึมอาการเศร้าส้อยทั้งหลายอันนี้เป็นอาการเบียดเบียนตัวเองใช่ไหมเบียดเบียนตัวเองถามว่าการเจริญกุศลนี่ควรจะมีความสุขไหมควรจะมีหรือไม่มีควรจะมีความสุขการฟังธรรมควรจะมีความสุขใช่ไหมควรจะมีความสุขดีฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องรักษาใจให้เป็นต้องฝึกจิตให้เป็นตรงนี้นะเอามีใครจะถามอะไรไหมวันนี้เท่าที่สอบอารมณ์เนี่ยนะสอบถามคำว่าสอบอารมณ์ก็คือการสอบถามเนี่ยหลายๆท่านก็พัฒนาไปเยอะขึ้นหลายๆท่านก็เริ่มพัฒนาขึ้นโดยการที่ว่าจากที่มาใหม่ๆเนี่ยบางคนไม่ได้เลยสมาธิสัก 5-6 นาทีก็เริ่มมาส่วนใหญ่เริ่มได้ถึง15ถึง20ถึง30ที่ตั้งได้เนี่ยแต่ก็มีบางคนบางท่านก็บางทีได้อยู่ดีๆแล้วก็ไปปล่อยให้ตกลงมาที่นี่ไอ้ตรงนี้ฉะนั้นก็แก้ไขไหมต้องพยายามประคับประคองประคับประคองจิตของตนเองเนี่ยให้มีความตั้งมั่นยิ่งขึ้นลักษณะนะลักษณะของสมาธิจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยเป็นจิตที่ควรจะทำให้เกิดขึ้นนะควรให้เกิดขึ้นให้ต่อเนื่องตรงนี้ในชั้นของคำสอนได้กล่าวไปบ่อยครั้งที่บอกว่าเราจะทำอย่างไรให้จิตเนี่ยมีความตั้งมั่นเนี่ยตรงนี้คำว่าสมาธิเนี่ยก็แปลว่าความตั้งมั่นนะความตั้งมั่นแห่งจิตคือสภาพจิตที่ไม่ซัดสายก็คือจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านทั้งหลายนั่นแหละคือลักษณะของสมาธิอาการที่จิตไม่ซัดสายเขาแปลกันว่าความตั้งมั่นแห่งจิตแปลว่าอะไรภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนดอันนี้เขาเรียกสมาธิจิตสามารถตั้งได้อย่างแน่วแน่ในลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกในคำสอนท่านเรียกว่าจิตตัดเสกขตาหรือเอกขตาแปลว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งหรือการที่จิตกำหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านและไม่สายไปในคำสอนบอกว่าสมาธิภาวะที่มีอารมณ์หนึ่งเดียวของอะไรของกุศลและจิตสำคัญนะไม่ใช่ตั้งมั่นแบบโกรธตั้งมั่นแบบซึมตั้งมั่นแบบกำหนัดไม่ใช่เป็นภาวะความมีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิตหมายถึงการดำรงจิตและเจตสิกไว้ในลมหนึ่งเดียวอย่างเรียบสม่ำเสมอและด้วยดีก็คือเป็นตัวกุศลนะถามว่าโทสะตั้งมั่นได้ไหม